หอค่อนข้างจะประหลาดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกชิ้นที่ผมแบบอยากได้มานานแล้วนะแล้วก็ส่งมาแบบนี้เลยนะครับส่ง EMS มานะครับบริการเร็วทันใจมากสำหรับรอบนี้นะครับมาแกะกันดูเลยฟึบแกะออกมาโอ้มีฟองน้ำห่อหุ้มมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ผมได้มาจากในกลุ่มนะครับกลุ่มที่ผมเคยทำคลิปรวมไว้โอ้ฟองน้ำหุ้มใหม่ๆอย่างนี้เลยฟึบฟาบนี่กล่องอยู่ตรงนี้นะครับฟึมนะครับอยู่กับนี่งานจากแม็กฟาเลนนะครับแดงเจอเกอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ชื่อว่าเมเจอร์แม็กซิมนะครับไปดูกันเลยนะก็เป็นงานค่อนข้างเก่าจากแม็กฟาเลนเลยนะครับก็ลักษณะแพ็คจะเป็นแบบนี้นะฮะปึ๊บนี่นี่นอนดูก็ทั้งซีรีส์เขาเนี่ยจะเป็นตัวผู้หญิงเลยแล้วก็จะมีอิตาเมเจอร์แม็กซิมเนี่ยนะครับเป็นตัวสัตว์ประหลาดตัวปีศาจตัวเดียวเนี่ยนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยทั้งซีรีส์เขาจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีฉากเดโอรามาสวยๆมาให้นะครับก็จะมีประวัติคร่าวๆของเจ้าตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับเป็นการ์ดมาเลยจริงๆถ้าแถมเป็นการ์ดมาจะดีมากเลยนะนี่ปึ๊บก็จะบอกว่าพวกแดงเจอร์เกอร์นี้ดีไซน์โดยใครนะครับคนดีไซน์คือพวกนี้นะครับนี่ก็คือคอลเลกชันที่อยู่ในซีรีส์นี้นะฮะนี่เป็นผู้หญิงหมดเลย3ตัวแล้วก็มีเจ้าเมเจอร์แม็กซิมเนี่ยนะครับผมแพ็คค่อนข้างดีนะครับสภาพเยี่ยมเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันดูเลยนะว่ารายละเอียดของฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับหมวกหลุดด้วยนะฮะโอเคครับเรามาลุ้นกันว่าสภาพของเล่นหลังจากที่ผ่านมาหลายปีกับเมเจอร์แม็กซิมตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะแพ็คกาวหลุดพอดีนะครับกาวเสื่อมพอดีก็ดีเลยไม่ต้องกรีดนะครับก็ดึงออกมาก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีฐานอยู่ด้านในตรงนี้ก็คิดว่าก็คงต้องกรีดหน่อยนะครับผมนะมาติดอย่างนี้เลยนะครับหัวแพ็คนี้ก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าเป็นแพ็คของเมเจอร์แม็กซิมเลยนะครับแล้วก็จริงๆผมชอบนะแพ็คค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยคือเป็นตัวดีไซน์ของการ์ตูนแบบนี้มาเลยนะครับผมสวยดีนะครับผมก็จะมีไอ้นี่มาให้เป็นอะไรเอ่ยฟึบฟึบมาดูกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นเหมือนกับโอ้อะไรเนี่ยคู่มือเหรอเป็นเหมือนกับคู่มือนะฮะโอ้ยเป็นโปสเตอร์สินค้าต่างๆของแม็กฟาเลนนั่นเองในไลน์อื่นนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับแล้วก็มีคู่มือของลายไอ้เจ้าแดงเจอเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนี่อะไรอย่างนี้มีเมเจอร์แม็กซิมอยู่ตรงนี้นะครับมีปืนมีอะไรทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีซีรีส์อื่นๆของแม็กฟาเลนโฆษณามาในแพ็คนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาฐานนี่ออกมานะครับแล้วก็แกะเต้าฟิกเกอร์ออกมาจากแพ็คดูนะครับว่ารายละเอียดของมันจะเป็นอย่างไรนะฮะแกะออกมาแล้วนะครับโดยส่วนตัวของผมคิดว่าตัวนี้งานปั้นทำออกมาได้โคตรดีเลยนะครับแล้วก็งานสีที่ค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยผลิตขึ้นมาในปี1999อายุอานามของมันก็20ปีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับมาเริ่มดูจากฐานกันเลยนะครับส่วนสูงอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็ความกว้างอยู่ที่3นิ้วครึ่งที่ผมบอกเมื่อประกอบเสร็จก็เพราะว่าไอ้ทุกชิ้นเนี่ยมันถูกแยกมาอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไอ้ด้านหลังเนี่ยผ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับกับเสาพวกเนี้ยก็ถูกแยกมาเอามาติดกับฐานที่เป็นลักษณะของพื้นหินนี่อีกทีเนี่ยอะไรเงี้ยแยกมาได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้คือประกอบไปแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ก็ติดดีๆหน่อยปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยแยกออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นะโอเคมาดูรายละเอียดของฐานกันสักหน่อยมาดูใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวปรับกล้องขึ้นแป๊บนึงฮะจะได้เห็นแบบชัดๆนะฟึบเนี่ยฟึบฟาบนี่เริ่มจากฐานรากมันก่อนเลยฐานหินนะครับเป็นลักษณะของวัสดุคือพลาสติกแข็งๆนะครับ
ก็แข็งมากนะแต่ว่าทำรายละเอียดมาเรียนแบบหินได้ดีนะครับเขียนตรงนี้ว่า Major Maxim นะครับเป็นสกรีนสีมาเลยนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็มีสกรีนเล็กๆตรงนี้ด้วยว่านี่ Danger Girl นะครับตรงนี้เลยนะครับผมลักษณะการทำพื้นหินผมว่าเนี๊ยบดีนะค่อนข้างเนี๊ยบเลยทีเดียวนะครับให้ดูรอบๆนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับอ้าวเรามาดูในส่วนของคบเพลิงตรงนี้ด้วยนะครับทึบชุบนี่ก็ถอดออกมาได้แบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ติดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่รายละเอียดค่อนข้างดีนะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับเอาให้ดูแบบดีๆหน่อยนี่พลาสติกแข็งๆในส่วนของไฟจะเป็นแบบพลาสติกลักษณะใสๆนะครับแล้วดรายบัตสีเหลืองมานะครับรายละเอียดดีนะยุบยิบยุบยิบยุบยิบเลยนะครับแต่ต้องระวังหักนิดนึงนะนะก็น่าจะเหมือนกันทั้ง2ชิ้นนะครับนะรายละเอียดเหมือนกันนะครับได้ดูใกล้ๆได้ไหมเนี่ยนี่เห็นไหมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูรอบๆนะไดบัตมาสวยทีเดียวนะครับใสก็ใสปิ้งเลยนะครับก็มันจะมีรูเล็กๆให้เสียบอยู่2ข้างเห็นไหมปึ๊บๆนี่ก็เสียบเข้าไปปึ๊บนี่ฟึบอย่างนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับฐานเอ้ยสำหรับไอ้โคมไฟคบไฟที่ติดอยู่กับฐานโอ้ยคบไฟลิ้นพันกันอีกแล้วนะครับมาดูรายละเอียดของไอ้เสายาวๆใหญ่ๆนี้บ้างนะครับนี่นะด้านบนก็เป็นสัญลักษณ์ของนกอินทรีนะครับเข้าไปดูกันฟึบให้ดูในส่วนของนกอินทรีที่ติดหัวเสานะครับก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างดีนะลงสีเป็นสีทองมานะครับแล้วก็เป็นพลาสติกแข็งนะระวังหักกันด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์รูปค้อนนะสัญลักษณ์องค์กรแฮมเมอร์ของที่ไอตัว Major Maxim สังกัดอยู่นะครับไม่รู้เป็นองค์กรประมาณไหนอ่ะแต่ชุดมันนาซีมากเลยนี่รายละเอียดของหัวเสานะครับเป็นพลาสติกแข็งเช่นเดียวกันนะยาวจนถึงด้านนี้ด้วยนะครับรายละเอียดดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกอะไรด้านหลังก้านเสาวิธีต่ออะไรของมันก็จะประมาณนี้นะเป็นพลาสติกแข็งทั้งหมดลงสีมาเป็นสีทองนะครับต้องระวังหักกันมากๆเลยนะแล้วก็ไอ้นี่ครับนี่ก็จะมีธงเป็นผ้าจริงๆสกรีนมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสัญลักษณ์ขององค์กรแฮมเมอร์อีกนั่นแหละนะผ้าก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับฐานอันนี้นะครับแล้วก็นี่จะมีหมุดให้ฟิกเกอร์ยืนอยู่1อัน2อันนะครับแล้วก็ใต้เท้าของ Major Maxim ก็จะมีหมุดให้2อันแบบนี้นะแล้วก็จะเอาฟิกเกอร์ไปเสียบเข้าแบบนี้แล้วก็จะยืนได้แบบพอดีแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับฐานก็จะประมาณนี้นะครับมาดูปืนกลครับที่ดีไซน์ค่อนข้างจะแปลกตาเลยทีเดียวนะจะดูทันสมัยก็เอ๊ะก็ไม่จะดูย้อนยุคก็ก็เกือบนะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีแมกกาซีนมาแบบ2อันแบบนี้นะแล้วก็สามารถถอดได้นะครับปุ๊บถอดมาปุ๊บอย่างนี้ก่อนดูรายละเอียดของปืนกันก่อนนะครับก็เป็นพลาสติกแข็งทั้งอันเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะกับรายละเอียดของมันนะครับมีการดรายบัตรตรงสีดำเนี่ยมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับนะถือว่ารายละเอียดใช้ได้นะครับนะดูส่วนของปลายกระบอกปืนตรงนี้นะครับก็จะมีรูนี้3อันไว้ยิงมาประมาณนี้นะฮะด้านใต้นะฮะก็จะประมาณนี้นะมีที่เสียบแมกกาซีนนะครับผมนี่ดูใกล้ๆเลยไม่กี่ไกลไปเนาะรายละเอียดดีเลยนะครับด้านบนก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็โยกได้กึกๆๆ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 ๆ
อะไรอย่างนี้อ่ะให้ดูรายละเอียดด้านนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะ
ทำมาค่อนข้างดีครับมีแบบลงสีเหมือนแบบมันเป็นแบบเหล็กจริงๆทำมาจากโลหะนะแต่ว่าอันนี้ก็คือพลาสติกแข็งนั่นเองนะครับลายบัสมาค่อนข้างโอเคเลยระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูในส่วนของแมกกาซีนกันบ้างนะครับให้มา2อันแบบนี้นะน่าจะเหมือนกันเลยก็ทำมาจากพลาสติกแข็งเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันเลยนะก็มีการดรายบัสมาเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ไม่ได้เยอะนะไม่ได้ดรายบัสมาเยอะนะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2อันนะให้มา2อันแบบนี้นะครับจุดด้านบนก็แบบนี้นะครับด้านล่างก็แบบนี้นะครับเป็นพลาสติกแข็งๆเห็นไหมอย่างนี้นะนะครับก็เอามาใส่กับปืนแบบนี้ก็จะเห็นแล้วว่าไอตัวเนี้ยมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมเล็กด้านบนนะครับแล้วก็เอาอันไหนก็ได้ทั้ง2อันเนี่ยมาเสียบให้มันเข้าร่องเห็นไหมอันตัวนี้ก็จะมีสี่เหลี่ยมเล็กด้านบนแบบนี้ก็เสียบเข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับจะมีสี่เหลี่ยมอันใหญ่และมีสี่เหลี่ยมเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็หันข้างให้มันถูกก็เสียบเข้าไปปุ๊บก็จะอยู่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าปืนเนี่ยก็สามารถเสียบเข้าไปในมือของเมเจอร์แม็กซิมข้างขวาได้นะครับยัดเข้าไปเลยนะยัดเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนะมือก็ไม่ได้ทำท่าแบบเป็นยิงปืนนะแต่ว่ามันก็ยัดเข้าไปพอดีเลยนะครับมือของเมเจอร์แม็กซิมมันก็จะเป็นยางๆนะยัดง่ายๆนะครับก็สามารถโพสท่ายิงปืนได้ประมาณนึงนะสำหรับเมเจอร์แม็กซิมนี่นะครับสำหรับอาวุธปืนของฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับชิ้นต่อไปให้ดูหมวกครับวัสดุทำมาจากยางนะครับรอยร่องต่างๆทำมาได้ชัดเจนสวยงามเลยทีเดียวเพราะว่าค่อนข้างจะเล็กมากสังเกตตรงหัวนกอินทรีเนี่ยนะนกอินทรีตรงหมวกเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็หัวกะโหลกนะครับทำมาค่อนข้างจะเป็นร่องลึกคมชัดเจนทีเดียวนะครับเป็นยางนะหมวกนะครับนิ่มๆหน่อยแล้วก็ลงสีมาไม่เหลือเลยนะครับถึงแม้มันจะเล็กนิดเดียวก็ตามเห็นไหมนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับจะดีไซน์มาใส่พอดีเลยกับหัวของเจ้าเมเจอร์แม็กซิมนะครับฟึบนี่ใส่เข้าไปก็จะค่อนข้างแน่นนะไม่หลุดไม่ร่วงนะฮะนี่โอเคเลยทีเดียวสำหรับหมวกใบนี้นะครับก็ปั้นมาล็อกค่อนข้างดีนะเห็นไหมมันพอดีกับหัวเลยนะใส่แล้วก็นี่นะครับหมุนให้ดูหน่อยพอดีจริงๆนะเจ๋งเลยนะครับสำหรับหมวกใบนี้นะคะมาดูรายละเอียดของฟิกเกอร์กันเลยครับต้องชมก่อนว่าปั้นรายละเอียดทุกอย่างมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงวัสดุที่เลือกใช้ก็เป็นยางลักษณะของยางตันๆเลยอะนะเป็นยางทั้งตัวแบบตันๆหนาๆเลยนะครับร่องรอยงานปั้นต่างๆก็ทำได้ดีรวมถึงการลงสีเนี่ยก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับก็มันไม่ได้ดำๆอย่างเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันทีละอย่างเลยเริ่มจากหัวก่อนเลยนะครับหัวก็จะเป็นนี่ปั้นมาลักษณะนี้นะหาให้ดูด้านข้างนะครับท่อตรงนี้เป็นยางนะฮะฟึบนี่ด้านหลังนี่ด้านบนนะฮะมนมนเรียบๆมีเท็กเจอร์ด้วยเล็กน้อยนะครับก็สังเกตบริเวณหัวเห็นไหมตรงปากมันจะเป็นเหมือนสีเทาฟ้าๆนะนี่ประมาณนี้นะครับลงเหมือนแบบไฮไลท์มาเป็นสีเทาฟ้าๆม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนะตาเป็นสีแดงๆสวยๆเลยไม่เลอะเลยนะครับท่อยางก็ลงสีมาแบบเป็นเทาๆฟ้าๆม่วงๆนะครับแล้วก็ตามตัวเห็นไหมครับรายละเอียดของชุดก็จะลงดีเทลของการแบบมีตะเข็บของผ้าเท็กเจอร์ของเสื้อหนังนะครับแล้วก็เห็นไหมมีการพ่นแอร์บรัชไฮไลท์พวกสีฟ้าสีม่วงมานะครับตามเนี่ยปกคอเสื้อต่างๆก็มีเห็นไหมรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับตรงกล้ามตรงนี้ด้วยชุดตรงนี้เข็มขัดนะครับให้ดูตรงแขนเนี่ยการทำเท็กเจอร์ของผ้าดีมากนะครับนี่เห็นไหมพ่นแอร์บัสสีฟ้ามาฟืดนี้เลยนะฮะเท็กเจอร์ค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีแอร์บัสสีฟ้าๆม่วงๆมาแล้วก็มีที่คาดแขนนะครับนะเพ้นท์มาไม่เลอะเลยนะสัญลักษณ์ของ
องค์กรแฮมเมอร์นี่มือนะครับลงสีมามือเป็นสีดำมันๆหน่อยนะครับแล้วก็เท็กเจอร์บ่งบอกให้รู้ว่านี่เป็นถุงมือหนังนะจ๊ะอะไรอย่างนี้พ่นสีมาจะสังเกตครับต้องสังเกตดีๆนะก็จะเห็นแบบมีการทำไฮไลท์มาเนี่ยนะเป็นสีฟ้าๆม่วงๆตลอดทั้งตัวแล้วก็เท็กเจอร์ของผ้าเนี่ยมีให้เห็นตลอดทั้งตัวจริงๆนะครับเนาะนี่แขนอีกข้างนึงนะฮะมือข้างนี้เป็นมือที่ถือปืนนั่นเองนะครับจะเห็นเท็กเจอร์การแบมือเนี่ยค่อนข้างจะชัดหน่อยเมื่อข้ามเมื่อกี้มันกำไหมมินเห็นรอยของตะเข็บถุงมือนะครับนี่นิ้วมือต่างๆเจ๋งเลยนะนี่รอยผ้าต่างๆนี่ฟึบนี่มือกำให้ดูย้อนกลับไปดูนะฮะเห็นเท็กเจอร์ของถุงมือแบบเป็นหนังเลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณในคอเนี่ยก็จะเห็นมีเห็นไหมมีสร้อยคอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นรูปสัญลักษณ์แฮมเมอร์ด้วยเป็นปกคอเสื้อด้านในนะครับสวยงามเลยชัดเจนคมชัดเลยนะครับไม่เลอะด้วยนะครับแล้วก็ท่อนี้มันจะโยงมาตรงนี้เหมือนเครื่องช่วยหายใจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้หล่อใสๆแล้วมีข้างในเหมือนแบบเป็นเรซินสีฟ้าอีกทีหนึ่งนะฮะเนี่ยเหมือนท่อออกซิเจนอะนะก็มีสัญลักษณ์แฮมเมอร์เหมือนกันนี่นะมีใสๆข้างในเหมือนน้ำเหมือนอะไรอยู่นะครับมีท่อต่อเข้ามาได้เป็นเครื่องช่วยหายใจเนาะนี่เข้ามากับจมูกตรงนี้นะครับเจ๋งเลยเอามาดูส่วนของกระโปรงนะครับก็เป็นยางนิ่มๆนะนี่นิ่มๆนี่เลยเท็กเจอร์ก็ลงมาดีนะครับนะรอยขูดขีดทำให้รู้ว่าเนี่ยเป็นแบบชุดหนังนะครับแจ็คเก็ตหนังเข็มขัดนะครับก็เหมือนกับเข็มขัดแบบทำมาจากหนังว่ะอะไรเงี้ยมาถึงด้านหลังเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีลงไฮไลท์สีม่วงม่วงฟ้าเนี่ยมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเปิดกระโปรงดูสิกลัวขาดจังเลยนะฮะด้านในก็ลงทำเท็กเจอร์พื้นผิวกางเกงมามันจะเปิดยากหน่อยนะครับรายละเอียดด้านในก็จะไม่ค่อยเห็นนะก็จะมีพวกเนี่ยรอยกางเกงความยับต่างๆมีการลงไฮไลท์ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยมาเห็นไหมในรองเท้าสีดำก็จะมีไฮไลท์สีฟ้าม่วงเห็นไหมครับเป็นแบบและเท็กเจอร์รองเท้าก็ทำได้ดีมากเลยนะนี่ไหมดูคือตัวเนี้ยเหมือนงานแบบเห็นไหมมีไฮไลท์ตรงนี้ด้วยปึ๊บเห็นป่ะเปิดมาเห็นป่ะสีดำก็จะมีการพ่นแอร์บัดไฮไลท์สีสวยๆมาเลยนะครับนี่การลงดีเทลรองเท้าต่างๆพวกนี้เห็นไหมนี่อะไรอย่างนี้พื้นรองเท้าก็มีนะครับชุ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 บนี่คือสัมผัสมันดีด้วยนะครับก็มันจะเป็นยางตันทั้งตัวนะเพราะฉะนั้นแบบใครที่ชอบฟิกเกอร์แบบสไตล์หนาหนักหนักตันตันเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยเกือบร่วงมือเมื่อกี้นะครับก็โอเคครับสำหรับรายละเอียดตัวนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะมาดูจุดขยับกันเลยนะครับถ้าใครชอบฟิกเกอร์ที่มีจุดขยับเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ว่าผมยังโอเคกับมันอยู่นะว่าจุดขยับเริ่มจากหัวครับซ้ายได้ขวาได้หมุนได้เท่านี้นะครับแขนหมุนได้รอบนะครับแล้วก็มาขยับได้อีกทีตรงมือเลยนะครับข้อมือก็จะหมุนได้จริงๆก็น่าจะรอบแหละแต่ว่ามันจะติดในส่วนของแขนเสื้อนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เอวหมุนได้รอบแบบนี้นะครับขาข้างในน่าจะเป็นคัตจอยแบบนี้นะแต่ว่ามันจะยกได้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันติดในส่วนของกระโปรงนะครับไม่มีละจุดขยับมีเท่านี้เองนะครับสำหรับตัวนี้ก็เท่านี้เลยจุดขยับครับผมตัวนี้ส่วนสูงตอนถอดหมวกอยู่ที่ราวๆ 7.5 นะครับก็ใส่หมวกก็เพิ่มมาอีกไม่เท่าไหร่นะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเลย 7.5 ประมาณ 7.6 นะครับแล้วก็ไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาอยู่ที่ราวๆ3นิ้วครึ่งนะครับผมสำหรับสเกลตัวนี้นะครับเทียบให้ดูกับฟิกเกอร์ไซส์ปกติจากเนก้าครับส่วนสูงอยู่ที่ราวๆนี้ครับเทียบให้ดูกับพวก Marvel Legend ครับตัวนี้เป็น Punisher จาก Toy Biz Marvel Legend Series 4นะครับเทียบให้ดูกับ Masco 112 Collective Joker นะครับผมกับ Figure Art Kamen Rider หมายเลข1ร่าง45ปีนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งงานเก่าๆของแม็กฟาเรนอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมเลยนะครับก็ถ้าใครชอบฟิกเกอร์แบบหนาๆแน่นๆนะตัวนี้เลยแนะนำเลยนะครับเพราะว่าเป็นยางตันๆทั้งตัวแล้วก็รายละเอียดงานปั้นงานสีค่อนข้างจะโคตรดีเลยสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับราคาตัวนี้ผมไม่กล้าฟันธงนะครับแต่ว่าผมมาได้มาในราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ค่อยๆตามหาแล้วกันนะในกลุ่มนะครับลองโพสต์ตามหาดูก็ได้ไม่งั้นถ้ารีบก็ต้องไปจัดใน eBay เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เอามาเล่นกับพวกฟิกเกอร์เฮลบอยอะไรเงี้ยเป็นแก๊งนาซีอะไรเงี้ยก็ได้นะพอดีเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปใครที่ชื่นชอบของเล่นเหมือนกันนะครับกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามช่องนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็ช่วยแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า